เราเข้าเนื้อหากันก่อนเลยเนาะก็สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือในเชิงการวิเคราะห์รายละเอียดของผู้เล่นถ้าเราดูจากเสียตัวจริงที่มีการจัดตัวมาเนี่ยคือมันน่าสนใจอยู่อยู่ในหลายประเด็นนะครับผมขึ้นผ่างตรงนี้ให้ดูให้เห็นภาพชัดเจนไปก่อนก็คือออกมาเป็น 4, 4ี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่จะใช้ในเกมกับรัเสเซียเลยแบบร้อนะครับ คืออิชิซ้อมชุดนี้ตั้งแต่ที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็เกินคาดมากๆที่กองกลางเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแกนสักคนหนึ่งคือวีรเทพแล้วก็อาจจะลองใครก็ว่าไปซึ่งก็แน่นอนแหละก็เวดเชอร์ก็ดูกระแสะแรงแล้วก็มามาต่อด้วยอัคารพงษ์ซึ่งเราเข้าใจได้ว่าชอยนี่คือตัวเปลี่ยนแล้วถ้าอวอชิตจะลงมาก็เปลี่ยนกับวีรเทพก็ว่าไปแต่มันกลายว่ามันออกเป็นรูปนี้ซึ่งพอออกเป็นรูปนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ น่าคบคิดเอามาคุยกันนะครับก็คือว่าจากเสียตัวจริงที่ออกมาเนี่ยอ่ะถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยนะย่างประตูในชัดอยู่แล้วบททดสอบของปฏิวัติเนี่ยคือประตูเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอันอยู่แล้วในการอุ่นเครื่องแน่นอนแหละมันมีเรื่องของจังหวะการสั่งคู่เซนเตอร์ด้วยนะครับการทํางานร่วมกับแบ็กโฟผมว่าในเคสของประตูเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเบียดกับทาง ปฏิวัติจริงมันก็คือสลาโนนซึ่งสลาโนนเองเนี่ยก็เกมนี้ก็แต่พอเขาทดลองตำแหน่งอื่นเนี่ยประตูยังไงตายตัวแล้วถ้าปฏิวัติไม่เจ็บเนี่ยก็ยากฉะนั้นถ้าเกิดสลาโนนไม่ลงโอกาสของกรกฎพีพันดามันก็ยากไปด้วยแต่แน่นอนชอยเนี่ยผมว่าน้องเข้าใจแล้วก็ตำแหน่งของมือสามทีมชาติก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครโชว์ฟอร์มใน,ในลีกเนี่ยก็จะมาเป็นตัวสแตนบายที่จะถูกสร้างต่อขึ้นไปตามสเต็ปะนะครับส่วนกองหลังถ้าวิครคอร์เป็นรายบุคคลอ่ะโอเคเราดู คู่เซนเตอร์ละกันการจับคู่กันของเอเลียสกับโจราธานนะครับคือคู่นี้ถ้าถ้าเราพูดถึงการสื่อสารนะก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันถ้าดูครึ่งหลังนะ,อะเอาเอาจริงถ้าเกิดว่าดูกันแบบละเอียดแต่มีสมาธิเนี่ยครึ่งหลังก็จะเห็นว่ามันมีบางช็อตที่สอดซ้อนกันนะครับตอนเจอเวียดนามเล่นเกมเร็วใส่เนี่ยก็มีจังหวะในการสอดซ้อนที่เป็นปัญหาหมายความว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการสกัดเตะทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเริ่มลงตัวกันแล้วเนี่ยอีกหน่อยผมว่ามันจะมีจังหวะที่เราตัดแล้วสามารถที่จะทำเกมโต้กลับได้มากกว่านี้ดังนั้นพอบอลจากเซนเ,นเตอร์มันรวนโดยส่วนใหญ่เป็นการเตะสกัดทิ้งเนี่ยเพื่อให้มันขาดไปจากแดนแดนเกมป้องกันก็คือแดนหลังเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่าต้องไปลุ้นข้างบนแม่ตพว่าเตะไปปึ้งก็ว่าไปเกด็เคลียร์ไปตามความรู้สึกอะ่ะหันหน้ามาไหนเคลียร์ไปตรงนั้นเคลียร์ไปตรงนี้ เขียนไปตรงนี้เขีย์ไปตรงนี้ก็ว่าไปไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันยังมีตัวเป้าอยู่2ตัวก็คือปาติกกับกรวิสก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งบอลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะจะคุยกันต่อในเรื่องของเกมลุกพอมี2ตัวเนี่ยผมว่าเป้าหมายมีในการวางไปมันยังมีตัวช่วยเก็บบอลข้างบนแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยมันมีการปรับตัวผู้เล่นปับเนี่ยพอกองหน้ามันเหลือแค่ปาติกตัวเดียวตอนช่วงที่ กรวิทออกไปอ่ะเหนื่อยนะครับการเก็บบอลก็เหนื่อยเลยจนเขาต้องปรับมาเล่นคือเอาเอกนิตมายืนตัวบนอีกทีหนึ่งแต่ก็เป็นลักษณะคือยืนบนเป็น42เพื่อเอาไปเล่นเกมรับแดนบนคือการเล่นเพรสซิงฉะนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์ของเอเลียสเนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเอเลียสเราเห็นแล้วว่าเขาทําอะไรได้บ้างพอเขาเล่นทีมชาติในยุคอิชิมาเนี่ยเอาตรงๆก็คือเป็นตัวหลักเขาได้ซ้าไปแต่ว่า สิ่งที่ต้องคุยก,กันก็คือตำแหน่งตอนนี้จริงๆกันเป็นแบบนี้ผมต้องสลับก่อนเพราะว่าโจราทานเนี่ยจริงเขาเล่นฝั่งนี้ก็สัสลัก,กเพราะว่าโจราทานเนี่ยคือเขาเท้าซ้ายอยู่แล้วแล้วก็อเลสก็เล่นฝั่งนี้ตอนนี้สิ่งที่อีชิต้องทำนะที่ผมคิดว่าเขากำลังกระทำอยู่ก็คือแน่นอนแหละเรื่องความเข้าใจเนี่ยยังไงจับคู่กันเกมแรกๆเนี่ยมันมันเพอร์เฟมันก็คือดีแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้แย่ แต่มันมีแค่จังหวะอย่างเช่นตอนช่วงครึ่งแรกก็มีอยู่เล่นเล็กไน้อยนะครึ่งหลังก็มีอยู่บ้างแต่ลูกกาอากาศโจระทานวันนี้นะครับเล่นกับเวียดนามผมว่าเพอร์เฟกเลยโจรทานขึ้นทุกครั้งเจอเวียดนามเนี่ยผมว่าร้อยเปถ้าเวียดนามโยนใส่นะโดยเฉพาะการโยนออกด้านข้างเนี่ยทำอะไรโจรทานไม่ได้เลยโจรทานเก็บได้หมดอันนี้อันนี้ต้องชื่นชมนะครับซึ่งอันนี้ทําได้ดี เอลียสอาจจะไม่ได้เห็นจ็อบนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเวียดนามเขาบุกมาทางพื้นที่ฝั่งโซนนี้เป็นหลักนะครับในช่วงครึ่งหลังจากนั้นโจ์รับจบแบบมันคือโจราทานอยู่แล้วซึ่งอันนี้ผ่านในการเล่นเกมสกัดกั้นผมว่าทั้งเอลียสแล้วก็โจราธานเนี่ยสอบผ่านแต่การร่วมกันที่เล่นเป็นคู่คือสอดซ้อนสอดประสานกันเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่กลมกล่อมเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะบอกว่ามันไม่ดีนะครับคือมันต้องมีจุดเริ่มก่อนแล้วต้อง เป็นมุมที่อิชิต้องไม่คิดว่าสิ่งที่ต้องการนักเกมแบบนี้โอเคไหมเช่นการเซตบอลจากทั้งคู่มาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อเอเลียสเซตบอลเป็นยังไงผมว่าเราคงจะเห็นกันว่าเอเลียสไม่ใช่นักเตะที่เล่นบอลเท้าที่มีสปีดนะถ้าจับแล้วมองแล้วจ่ายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โดนเกมเพรสซิ่งขึ้นไปโดนเกมบีบของทางเวียดนามเข้าใส่เนี่ยกดดันพุ่งเข้าไปหากดดันพุ่งเข้าไปหาพุ่งเข้าไปหาเงี้ย าการแก้เพรสซิ่งของเอเลียสมีปัญหาซึ่งก็จะจบด้วยการวางบอลยาวซึ่งวางบอลยาวเนี่ยผมบอกเลยว่ากองหลังชุดนี้วางบอลยาวจากจ็อบเนี่ยยังไม่เห็นว่าใครวางบอลยาวได้ดีซึ่งโจทานน่เห็นตอนเล่นเยาวชนบ้างแต่วันนี้คือมันไม่ไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าด้วยพื้นที่อของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นตัวสกัดจังหวะแรกาตามจ็อบที่คุยกับทางเอเลียสซึ่งบอกว่ามัน มันมีวิธีการเล่นร่วมมันอยู่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดสมูทอ่ะคือมันยังไม่สมูทซึ่งอันนี้เข้าใจได้นะครับก็ยังดีว่าภาษาในการสื่อสารเนี่ยคือคุยกันน่าจะปรับกันไม่ยากอยู่ที่ว่าโค้ดอีชี e จะใช้คู่นี้เลยไหมประตูเนี่ยก็นิ่งละถ้าเกาะอันไปคู่นี้อันนี้ก็เล่นได้อีกยาวในประตูนี่ก็เล่นได้อีกยาวมากอันนี้3 1ก็ยังไม่แย่แต่สําคัญคือคู่นี้ถ้าเล่นเกมสก,กัดกั้น ผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเกมบีว่าต้องแก้เพรสซิงของเอเลียสก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการแก้เพรสอาจจะไม่เหมือนพวกกองหลังที่ออกบอลท้าไวดีซึ่งบ้านเราตอนนี้ออกบอลท้าได้ดีเนี่ยที่เป็นความนิ่งชาสมัยยุคก่อนเนี่ยคือเฉลิมพวงเกิดแก้วเอาว่าตามตรงตอนทิกๆนะแล้วก็ต่อมอีคนนึงก็พันสายเนี่ยผมว่าเขาเลือกจังหวะในการเล่นดีเขาอาจจะไม่ได้ออกบอลคล่องแคล่วแบบออกบอลยาวอะไรแบบดูดูสมูทแบบเหมือนกับพวก เอ,เอากฤษดามาลงเล่นถ้าพูดถึงเรื่องการออกบอลนะแต่โย่งพันษาไม่โฉงฉางอันนั้นคือคือข้อที่ดีที่คือเขามีมาตรฐานในการเล่นเพราะว่าเขายืดระยะได้ดังนั้นเราไม่ได้บอกว่าจะต้องถอยเอากฤสดามาเล่นแต่ในบางจ็อบที่มันต้องใช้เนี่ยตอนนี้อิชิกําลังจะต้องล้างภาพนั้นผมถึงคิดว่าเลยกลายเป็นว่ากองหลังถูกเรียกมาเนี่ยคือเป็นรูปร่างสูงใหญ่ไว้ก่อนเพราะสเปคที่เขาต้องการมันเป็นแบบนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของทรงวุฒิมาสุพันยังอยู่แต่ถ้าเกิดวัดแล้วเนี่ย คนที่ออกบอลแล้วคาดหวังให้ดีที่สุดเนี่ยยังไม่เห็นสมบุรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโจนาธานคือความหวังเรื่องการออกบอลจากแดนหลังซึ่งโจนาธานก็ยังไม่ได้ทาจ็อบนี้สะเท่าไหร่เพราะว่าการพาบอลเข้าไปตรงกลางเนี่ยมีบางจังหวะที่เขาพลิกแก้เข้าไปแต่มันแน่นมากนะครับจะลุยต่อทะลุเข้าไปอาจจะยากหน่อยและที่สําคัญคือผมว่าโจนาธานก็เล่นตามจ็อบที่อิชีสั่งจริงๆคืออาจจะไม่เล่นอะไรเหมือนตอนที่เล่นกับยู23 ที่ดูแล้วเนี่ยพอมันเป็นเจนเดียวกันเนี่ยอ่ะมันก็จะมีความกล้าในการเล่นซึ่งผมว่าเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นตัวตนมากกว่านี้ก็ต้องไปดูว่าจะลดเรื่องความมั่นใจยังไงอ่าส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ชื่นชมโจธานก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับผมว่าเล่นเลนเลน้อยเรื่องการถามกรรมการอะไรเงี้ยผมว่าปกติแต่ว่าจังหวะที่ช็อตที่มีเรื่องมีราวเนี่ยของเกวงอ๊อกไหเนี่ยนะรตรงมุมนี้เนี่ยนะครับที่ มีประเด็นที่วรชิตามาเตะผู้เล่นเวียดนามแล้วเก๋อ้องหายก็พุ่งเข้ามาเนี่ยโจระทานไม่ได้ไปด้วยซึ่งอันนี้คือชัดเจนว่าผมว่าเขาปรับตัวแล้วเขารู้ว่าโจทย์ที่อิฉีต้องการคืออะไรกับการเล่นทีมชาติชุดใหญ่นะครับหลังนั้นคู่นี้ผมว่าถ้าเล่นเกมสกัดกัน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคู่นี้ไปกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอเกมบีบสูง ต้องแก้เพรสเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวขยับเข้าไปช่วยซึ่งแน่นอนพอโดนเวียดนามบีบเยอะเข้าผมกม็จะไหลามาต่อว่าคนที่ลงมาช่วยมันคือคนนี้ครับนิโคลัสมิเคิลสันเราเลยจะเห็นว่าฟุตบอลของทีมไทยเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งนี้เป็นหลักอันนี้ไม่ใช่โค้ดนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาด่าอีกนะครับบอกโค้ดเจกแล้วแต่ว่าเราพูดในมุมคนดูพอเวลาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันว่าเราจะขึ้น ทางฝั่งซ้ายเป็นหลักวันนี้นิโก้เลยไม่ค่อยเด่นจะใช้คาไม่ค่อยเด่นนะใช้คำว่าคือไม่หวือหวาเลยไม่ใช่นิโก้ที่เราเห็นนะครับมีจังหวะที่เดียวท,ที่ได้จะเติมขึ้นไป,ปมาณสักช่วงกลางๆครึ่งแรกอะไรวันนี้หลังจากนั้นจ็อบของนิโก้ผมว่าอิชิอิก,ก็คงจะเซฟด้วยคือเห็นแล้วว่านิโก้ทำอะไรได้บ้างฉะนั้นนิโก้อย่าไปเด่นมากในมุมของผมนะเป็นแท็กติกคือไปได้เล่นสูบด้านแต่รู้แล้ว แต่ว่าบททดสอบคือนิโก้คุณอยู่นี่แหละเดี๋ยวพื้นที่ข้างบนเนี่ยถ้าคุณเติมเนี่ยจังหวะเติมเห็นแล้วว่าเติมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรรอแค่พวกนี้ให้พวกนี้เขาเล่นร่วมกันวรชิตเบลเชอร์สุภนัทพวกนี้แล้วก็ทดสอบเกมฝั่งซ้ายเลยเพราะ2คนนี้ก็ถือว่าใหม่ในมือของอ e ีชี e. ก็เลยต้องไหลไปตรงนี้ต่อดังนั้นมิเคลสันเนี่ยผมว่า วันนีค้คือเขาไม่เล่นเป็นสไตล์ของตัวเองเหรอกแต่ว่าเขาเล่นตามโจทย์ของโค้ดซึ่งอันนี้ก็เป็นนักเตะที่ผมว่ามันคือมืออาชีพอะตามจอ็อบถ้าเขาให้ขึ้นฝั่งนี้ฝั่งตัวเองก็คือรอจังหวะคือเล่นเกมรับให้เพราะว่าเวลาขึ้นไปบุกนะครับขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าถ้าไม่ขยับมาพื้นที่ด้านซ้ายเปิดฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อปิดพื้นที่อะแล้วฝั่งนี้สุวรรณก็ถอยลงมาเล่น เวลาบุกก็จะบุกขึ้นไปพื้นที่การเล่นเกมรุกก็ประมาณนี้ครับประมาณอยู่ในกลุ่มแบบกรุป๊ประมาณสัก6-7คนที่ต้องเจอกับทางเวียดนามอาจจะมีสุพรรณนัตเติมเข้าไปด้วยประมาณนี้ก็รับประมาณ3คนนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาจ็อบของคู่นี้การเล่นร่วมกันก็เคยทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับชุดอาเซียนครับของมาโนนะครว่ากลับมาในยุคข,ของทาง อีชีอีเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเริ่มกันใหม่โดวยวิธีการของโค้ชที่มันแตกต่างกันสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หวือหวามากมายนะครับโดยเฉพาะในรายของเอกนิตแต่สิ่งที่วันนี้ทุกคนสอบผ่านนะครับและมันทําให้ทุกคนเนี่ยจะไปชี้วัดว่าใครฟอร์มเด่นคือตอนเกมรุกเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเกมรับทุกคนนะ่ะไม่เอาหมดเลยนะครับใครเสียบอล คนนั้นตามลุยไปแย่งมาอีกคนคอยซ้อนคอยลุยมี2-3สาด่านบางทีลุม2-1ก็เอาโดยที่ไม่ประมาทเวียดนามเลยถึงแม้ว่าด้วยความสามารถตัวตัวเราจะดูโอเคแต่เราไม่ประมาทซึ่งนี้นเป็นข้อดีมากเล่นกับใครต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์ฟุตบอลที่เราต้องการคือรุกรับต้องเร็วซึ่งครูที่ผมว่าเขายูความเข้าใจในเกมหมดแล้วนะครับเหลีออยงเดียวคือความเนียเน้ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าเติมไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไง แน่นอนแหละถ้าเราไปนึกถึงภาพว่าตรงนี้ต้องเป็นทีละทอ่ะมอมก็ไม่มีใครแทนหรอกตอนนี้มันก็ต้องเริ่มกันแล้วมองกันใหม่ทีรทอนนะปุ๊บเนี่ยคือใส่ปุ๊บมันเหมือนกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะมันกินได้เลยนะครับต้มน้าให้ร้อนพอสบายแต่พวกเนี้ยเขามาก็ต้องมาจับจิ๊กซอกันใหม่ซึ่งพีในตอนนี้ก็ถือว่าพีก,กับบุรีรัมม์อะก็เอาลองกลับมาอีกทีหนึ่งส่วนเอกน,นิดเนี่ยกลับมาในภาคเนี้ยผมว่าร่างกายเขา มันโอเคอยู่แล้วจากความเข้มข้นที่ไปอยู่เจลีกแล้วซ้อมกับอุระวะถึงแม้จะไม่ได้เล่นแต่การซ้อมอุระวะเนี่ยคือผลงานไม่ดีนะผมว่าเป็นที่โค้ดเลยอันนี้พูดตามตรงนะครับแต่คุณภาพของการซ้อมตัวนักเตสะสควอชภายในทีมเนี่ยมันดีกรีทีมใหญ่อุระวะเรทแค่ผลงานมันไม่ดีและนั้นมันจะเห็นว่าหลายจาังหวะของเอกนิดเนี่ยผมดูแล้วเขามีความพยายามนะครับมีความพยายามส่วนหนึ่งเรื่องว่าเฮ้ยบอลมันอาจจะไม่ไหลลื่นสักเท่าไหร่เนี่ยผมว่าครึ่งหลังมันชัดที่ต้องพูดถึงครื่งหลังข้ามไปข้ามาเพราะว่า ครึ่งแรกเนี่ยพื้นสนามมันยังโอเคอยู่แต่ครึ่งหลังเนี่ยพอฝนมันตกหนักเนี่ยมันกลายเป็นว่าสถานการณ์ในการต่อบอลจังหวะเดียวก็ทําไม่ได้สถานการณ์ในการเลี้ยงกินตัวที่ทําได้ดีแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีละไม่ได้ชูฉาดละเหมือนทุกคนเพลย์เซฟเรื่องการออกบอลการจับบอลด้วยคือถ้าจับแล้วเสี่ยงแล้วมันเสียโดนตัดเนี่ยมันอันตรายนะครับก็เลยจะเป็นที่มาที่ดูแล้วทุกคนน่าจะคุมพื้นที่ซะมากกว่ามันก็เลยกลายว่าพอคุมพื้นที่เสร็จปับ๊บมันก็เหมือนกับต้องไปโฟกัสเกมรับมากกว่าเกมลุ ซึ่งพอเกมลุกจะฝากบอลยาวไปไม่มีตัวเก็บเหมือนในช่วงครึ่งแรกเกมมันก็เลยกลายเป็นเวียดนามก็ดูดูจวันเวพิเศษคราวนี้กลับมาที่ตำแหน่งนะครับคุยกันต่อคือนี่ครับเราไล่จากหลังด้านข้างไปแล้วเรามาดูกองกลางคู่นี้ถ้าอ,ออกสตาร์ทเนี่ยแน่นอนทุกคนตั้งคำถามแน่ว่าเฮ้ยวรชิตตอนเห็นไลฟ์อัพอะ เฮ้ยพอเราชิดไม่ไหวใช่ไหมแต่ผมเนี่ยคิดว่ามันต้องไปได้เพราะอะไรเพราะเขาซ้อมแล้วครับเข้าถึงกล้าลองแล้วไม่ใช่หมายความว่าดีว่าวีรเทพนะอ่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนผมว่าเขาแค่ต้องการลองอะไรใหม่ๆเปลี่ยนบ้างเพราะว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะมีทั้งวีรเทพทั้งสารัตอ่าเดี๋ยวมีพิธีวัดมาอีกถูกไหมเขาก็เลยลองว่าอ่ะไหนเตอร์เห็นแล้ว เดี๋ยวแค่ลงไปปรับไปคุมจังหวะเกมสบายแล้วลองเอายิมมาเล่นซึ่งวรลชิดภาพที่เขาเห็นเนี่ยผมว่าการท้าเรือในยุคคดอ้นก็มีส่วนเพราะว่าช่วงหลังยิมก็ถอยลงมาตรงนี้เยอะตำแหน่งของยิมไม่ใช่มิดฟิลต์ตัวรับนะครับจริงๆของวีรเทพก็ไม่ใช่มิดฟิลต์ตัวรับตรงกลางอชิมันคือมิดฟิลที่มีตัวโฮลดิ่งบอลและก็มีตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ผมว่าจะเห็นภาพนี้ที่อิชิทำ อันนี้เริ่มเห็นแล้วจากการที่เขาเรียกตัวและ้วสะตายดังนั้นเนี่ยตัวโฮลดิ่งบอลพวกนี้ต้องยอมรับว่าด้วยจ็อบของมันเนี่ยตำแหน่งในการเล่นการวิ่งเนี่ยมันจะพลาดมากไม่ได้แต่เวลาไปทุกครั้งเวลาไปเชื่อมเนี่ยมันต้องสร้างประโยชน์ซึ่งผมว่าวราชิตทําโจทย์เนี้ยในเกมกับเวียดนามทําได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะช็อตการแก้พวงแก้เพสในการเล่นร่วงซึ่งเขาเป็นคนเลือกจังหวะในการเล่นฟุตบอลได้ค่อนข้างดีและอีกหนึ่งสิ่งที่เขาทลายกําแพงที่แฟนบอลมอง ก็คือเขาเล่นบอลเฉ่ยเขาไม่ค่อยขยับไปไหนสุดท้ายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาก็มีความกระหายเพื่อนไล่บอลเขาก็ไล่แล้วไม่ใช่แค่ว่าต้องรองให้เพื่อนไล่จังหวะที่เขาเสียบอลหรือเขาจะเล่นเกมเพสซิ่งเขาก็เดินเป็นคนแรกๆเหมือนกันและโชว์ให้เห็นได้ว่าถ้าด่ามากเนี่ยเตะโชว์ได้นะเพราะเตะเวียดนามโชว์แล้วนะครับสองสดอกเลยเพิ่งผมก็ไม่เห็นมุมนี้ของยิมเหมือนกันเออเพิ่งได้เห็นแล้วผมชอบ ถึงแม้จะเป็นการฟาวผิดกติกานะแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นความหามที่แบบว่าเออแสดงให้เห็นว่ายิมโตแล้วฟุตบอลของยิมคือมันมีทั้งความแพรวพราวในวัยเด็กบวกกับความเครียวที่ต้องมีก็หวังว่ามาตรฐานแบบนี้จะมีต่อเนื่องซึ่งเป็นอีกสไตล์หนึงที่เอาตรงๆนะผมว่าครึ่งแรกที่ยิมเล่นกับทิเตอร์เปลี่ยนลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยผลสะกอร์ที่ไทยนําด้วยแต่ถ้าพูดถึงรูปเกมในครึ่งหลังกับครึ่งแรก กองกลางชุดนี้ที่เล่นคู่กันอะพูดตามตรงว่าก็ต้องดีป่ะชุดของครึ่งหลังคือมันมีความลงตัวมากกว่ามันมีทีเด็ดมากกว่าในการเล่นร่วมกันระหว่างเบลเชอร์กับวอร์ชิตมาที่ก่อนวิลเล่ย์เบลเชอร์วิลเลยเเชอร์เองเนี่ยแน่นอนแหละคือเขาเป็นตัวที่เก็บกวาดอคอยจัดการตรงนี้ครับพื้นที่หน้าไหลาในเกมรับแล้วก็เขาก็ต้องเติมเกมลุกด้วยสนับสนุนการเล่นข้างบนอาจจะยังไม่ได้เติมตรงนี้มากมายแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบ วันนี้ทุกคนต้องชื่นชมนักเตะต,ตัวใหม่เนี่ยมันมีให้เห็นคืออะไรพวกตัวพวกเนี้ยเอาแบบใหม่จริงๆกันนะครับในะอร์คอแรกคือกล้าครับอันนี้คือเดบิวต์นามทีมชาติชุดใหญ่เกมแรกที่ลงเล่นะผมว่าความกล้ามีแล้วก็ตัวที่อยู่ในสควอคอยู่แล้วที่อาจจะรอโอกาส mm. ก็ได้โชว์แบบเต็มๆ คือเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะเล่นในบรรยากาศใหม่การมีรุ่นพี่ไม่ใช่พ่ดีมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่การเล่นบรรยากาศนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนผลักทีมไปพร้อมกันได้่ดีดยที่จังหวะฟุตบอลเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นพลังบวกที่ทุกคนมีความอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนตอนที่รุ่นพี่เคยเป็นรุ่นน้องมาดังนั้นเนี่ยมันส่งต่อในเรื่องของความพยายามอยู่แล้วดังนั้นเเลเชอร์เนี่ยผมว่ามันมีลูกความกล้าที่ มันจะนําพามาสร่งความผิดพลาดได้เหมือนกันแต่สถานการณ์พวกนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นกับเขาซึ่งผมว่ามันต้องกล้าก,ก่อนแหละถ้าคุณไม่กล้าเล่นเสี่ยงคุณก็จะไม่ได้ช็อตที่ท้าทายในเกมฟุตบอลแดนบนตรงพื้นที่สําคัญตรงนี้ที่มันจะต้องส่งต่อไปถึงกองหน้าซึ่งผมว่าวิเดเชอร์เป็นคนที่พลิกบอลเทิร์นบอลเนี่ยผมว่าถ้าเขาจังหวะดีกว่านี้เขาจับจังหวะได้รู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมน่าจะ มีศักยภาพที่ดีกว่านี้ได้เพราะเราเห็นจกตอนยาวชนแล้วเราเห็นว่าคือคือเขาก็ดูแผวพาวเลยนะครับสองคนตรงนี้ปุ๊บแทบจะโดและมานี่เลยครับคู่ก,กองหน้าปฏิกุสตาฟสั้นกับกรวิททัศนาคือที่เป็นแผนเนี่ยครับก็อธิบายกันแบบนี้ก่อนว่าเวลาอิชีเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะเล่นแบบนี้ครับก็คือเป็น442ดับเบิลไล นะครับเวลาลายการยืนเกมรับเขาเนี่ยคือเขาก็จะยืนแบบน,นี้ให้เห็นภาพดีกว่าเกมรับเนี่ยเขาจะยืนเนี่ยนี่เลยพอยืนเสร็จปั๊บเนี่ยสำคัญคือช่องตรงนี้ครับช่องตรงกลางเนี่ยคือมันก็ต้องพยายามลดช่องว่างช่องว่างก็ตรงนี้ก็คือหน้าลายหน้าลายเกมรับต้องลดให้มันมีระยะห่างที่พอดีนะครับไม่ใช่ว่าให้มีผู้เล่นของใครเข้าไปแทรกได้แล้วก็แน่นอนดันขึ้นมาชิดมากก็ไม่ได้ ดันชิดมากพื้นที่หลังลายก็เปิดอีกก็จะเป็นงานเหนื่อยของนักปฏิวัติฉะนั้นเรื่องการสอดหรือว่าจังหวะการเดินชิดกันเนี่ยมันมันเป็นความท้าทายที่ผมว่าอิชิพยายามจะใส่ให้กับผู้เล่นชุดใหม่ด้วยคือเรื่อไปพร้อมกันแล้วมันมีความต่อเนื่องมาตรฐานมันก็จะดีการเล่นยืดหยุ่นในการเล่นเกมรับมันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการขยับเข้าออกเนี่ยมันต้องมันต้องพร้อมเพียงกันว่ากันอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันจะมีช่องในการโดนเจาะคราวนี้พอเล่นเกมรับ ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการเล่นเกมรับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะเวลาคุณจะเปลี่ยนผ่านจากการเล่นเกมรับแบบนี้ไปเป็นเกมรุกเนี่ยวิธีการของอิชิเขาก็จะเล่นนะครับเป็น4 3 3อ่าซึ่ง433เนี่ยวิธีการมันก็ไม่ได้ดีแม้มีอะไรบ้างไยเขาก็อาจจะถูกมาเล่นอย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่ก็ได้ถ้าพัตติไปตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีก็จะมีแบบนี้นะครับ เขาจะเล่นแพทเทิร์นประมาณนี้แล้วเวลาถอยไปเล่นเกมรับเนี่ยก็ดูตามตำแหน่งถ้าใครอยู่ใกล้บอลก็ขยับอาจจะขยับแค่จริงๆขยับแค่ตรงนี้ก็เป็นเกมรับของเขาแล้วแค่นี้ก็ได้หรือจะขยับหมุนมากกว่านี้ก็ได้อันนี้คือภาพที่ที่เราได้เห็นนะครับว่าเขาทำคราเด็นสำคัญก็คือคู่หน้าเนี่ยอย่างพัตติกกับการาวิดเนี่ยผมว่าที่เขาผ่านและรับการทดสอบเนี่ยหนึ่งคือเขาใหม่ทั้งคู่ แล้วอิชิมองว่ามันต้องทดสอบในรอบนี้ไม่งั้นจะไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านซึ่งผมพอใจกับการเล่นเกมรับแบนบนของทั้งคู่นะแต่เพียงแค่ว่าในมุมของคนดูอย่างเราเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าถ้าบีบแล้วตัดได้เลยเนี่ยโหมันมันจะเพอร์เฟกมากสำหรับกองหน้าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวมันคนจะมีจังหวะที่มันเคี่ยวมากกว่านี้แต่สิ่งที่ทําได้ยอดเยี่ยมก็เหมือนเดิมละครับผมว่าทุกคนดีมากในเกม counter pressing ก็คือเวลาเสียบอลแล้วก็ดักตัดอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาช่วยกันนะครับคนที่เดินปุ๊บอีกคนหนึ่งขยับขยับขยับบีบจนแบบเวียดน,นามก็แก้ไม่ได้แล้วก็ออกบอลเสียบ้างเตะบอลทิ้งขึ้นมาก็กลายเป็นขายบอลให้เราเล่นบ้างส่วนการเล่นที่เป็นตัวพักบอลจริงมันจะมีตัวเดียวครับคือพาซแล้วก็อันนี้ก็ขยับเข้าไปาลักษณะจะเป็นแบบนี้บางทีแบงก์ก็จะหูบเข้าในเหมือนกันนะครับ หมุนกระทังกลรวิทเพราะกลรวิทก็เล่นพวกกอหน้ากึ่งปีกได้หรือไม่แต่บางครั้งเนี่ยอย่างนี้ก็ยังได้เลยเพราะเอกนิปัญญาเนี่ยจริงๆจ,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 จะหูบเขาเป็นเล่นในเนี่ยเกมเนี้ยไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะถอยลงมาเล่นซึ่งเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูอีกว่าตอนเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับอันนี้คือแผนโดยรวมแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นมากกว่าว่าพอเขาปรับแผนเนี่ยเขาส่งลงมาแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ่ะดูจ็อบในการเปลี่ยนตัวกันหน่อยนะครับ การเปลี่ยนตัวแต่ตำแหน่งอ่สาสตัวแรกนะครับก,ออก็อ่ะเอาวรชิตออกแทนด้วยวีรเทพนั่นคือหนึ่งะครับอ่าเอาตรงกลางมีเวเดเชอร์ออกครพงมานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนคือซ้ายเอาสสลักออกแล้วก็แทนด้วยชัยวัฒน์บูราณดังนั้นแผนการเล่นอาจจะดูเหมือนเดิม อาจจะดูเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาปรับนะครับเขาเล่นแบบนี้เขาขยับมาเล่นแบบนี้ครับแล้วแผนเนี่ยเขาโยกสลับด้วยเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาเอาสุพนัทไปหยุดเกมทางฝั่งขวาของเวียดนามที่เติมมีหมายเลขเจ็ดนะครับก็คือฝานตวนแม่งครึ่งแรกเนี่ยขึ้นตรงนี้ดีมาก แล้วก็ขวาเนี่ยมันมีกองหลังเกยเบอร์สไงไอที่จะบวกเดียวเลยเอะเกย์เขงหายอะอันนั้นก็วางบอลยาวได้เขาก็เลยเอาแบงค์ไปไล่พอไปไล่เบอร์เจมันก็ไม่กล้าขึ้นมากก็ตัดกันไปตัดกันมาแล้วเราก็ดูเราดีกว่าด้วยเพราะว่าแบงค์ก็มีจังหวะเอาชนะ2 1หนึ่งได้ดีแล้วก็เอามาช่วยประคองเกมรับของชัยวัน์ด,ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็แทบไม่ค่อยได้เติมนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเขาซึ่งอันเนี้ยพอเล่นแล้วมันมันก็ดูออออีกรูปแบบหนึ่งคือตรงเนี้ย ไม่เน้นตัวรับเลยคือเอาบิเเทพคอยคอยครองบอลแต่รับแดนบนเลยตั้งใจคือเพรสเลยครับ5ตัวนี้หาจังหวะแต่ปรากฏว่าคือเป็นเพรสไม่ได้นะครับด้วยจังหวะของเอาตรงๆเลยเอัครพงศ์ก็ต้องปรับอีกเยอะมากนะครับดีในสโมสรมากแต่ก็ต้องคอมเมนต์กันว่าในทีมชาติเนี่ยก็ยังดูอีหลักอีเหลืออยู่มันก็มันก็เป็นเกมแรกที่ไม่ง่ายนะครับคนที่เคยทําได้ในสโมสรพอก้าวมาในทีมชาติมันมีกําแพงขั้นใหญ่ที่ให้กําลังใจนะครับ ไปโชว์ฟอร์มดีในสมโมสรแล้วกลับมาให้ได้แต่มันสําคัญคืออิชิมองอยังไงมองว่าไปต่อได้ไหมตอบโจทย์เขาหรือเปล่าหรือมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่าก็ต้องดูคิวด้วยว่าแต่ละคนใครจะเข้ามาแทนดังนั้นมันก็จะเป็นคําถามท,าที่ตอบโจทย์ว่าบางคนดีในสมโมสรแต่ดีในทีมชาติได้ไหมอ่าน,นั้นผมคงตอบไปได้แต่คําตอบอยู่ในสนามกับการเล่นหลังจากนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในจ็อบแน่เพราะว่าหลายตัว ที่เป็นตัวหลักที่จะใช้เนี่ยยังไงในอาเซียนคัพเราไม่เห็นเขาอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นพวกบรรดาทีมที่ไปเล่นในฟุตบอลสโมสรเอเชียจะกลับมาเล่นฟุตบอลลีกในช่วงทีมชาติเตยอาเซียนคัพะฉะนั้นตัวหลักเนี่ยผมว่าอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเข้มข้นของโปรแกรมลีกละพรุ่งนี้จะเป็นตัวความหวังแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังต่อไปในเฟตต่อไปให้มันดูใกล้กับเหตุการณ์หน่อยว่าใครจะมาได้บ้างพวกนี้เพราะมันไม่ใช่โปรแกรมฟีฟ่า เขาจะปล่อยไหมเอกนิต e ์เขาจะปล่อยสุบรณ์ทไหมก็ว่าไปถ้าเกิดเขาไม่ใช้อาจจะปล่อยมันก็ได้พลาสติกเป็นยังไงตอนตอนนั้นนะครับมีหลายสถานการณ์อันนี้คือแผนในช่วงครึ่งหลังซึ่งเวลาบีบบอลเนี่ยเขาเล่นแบบนี้เวลารับเนี่ยเขาให้เอกนิต์ลงมาดูคอนโทรลได้ดีกว่าในซ้ําไปแล้วให้อาัคารพงเนี่ยอาจจะคอยฉีกซ้ายฉีกขวาเป็นตัวเชื่อมบอลแต่แทบไม่ได้เห็นอาัคารพง์ สักเท่าไหร่แทบไม่ได้เรียกชื่อเลยซ้ำไปคือจังหวะในการที่จะสอบไปรับบอลอ่ะมันไม่ได้ลื่นเหมือนที่กาม,ม่าทําให้เขาในลาพูนแต่ในของอิชิอิเนี่ยคือเหมือนกับเขาไปในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ทับซ้อนกับเพื่อนอยู่เหมือนจังหวะยังไม่ค่อยลงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวคอนโทรลเกมมันก็เลยกลายเป็นเอกลิตเป็นวีรเทพที่จะลงไปเชื่อมในการเล่นกับทางมิเคิลสั้นหรือว่าออกไปด้านข้างนะครับซึ่งนี้ก็ไม่ว่ากันมันเป็นการลองทีมอ่าซึ่งพอลองทีมแล้วได้ชชนะเนี่ยผมว่าสุดท้าย เราก็ยังเห็นว่าเฮ้ย mm. มันไปต่อได้มันสําคัญนะครับคนบอกว่าให้ลองทีมไม่เห็นเป็นไรเลยแพ้ก็ได้มันแพ้กับเกมที่ควรแพ้แต่กับเวียดนามเนี่ยถามว่าคือคือขี้เหร่นเนี่ยเราแพ้ได้ถ้าเขาดีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเกมวันนี้เขาก็ไม่ได้ดีมากถ้าเราเสมอก็ถือว่าเราไม่เวิร์กในการที่จะทําทีมยุคใหม่ฉะนั้นวันนี้ชนะเพียงพอแล้วมากน้อยไม่เป็นไรเพราะเราเห็นว่าเราควรได้มากกว่าน,นี้แต่เราไม่คมเองซึ่งพอปรับชุดนี้ไปเนี่ย เล่นสักพักสถานการณ์จะไม่ค่อยดีซึ่งที่ผมตั้งคําถามคือสถานการณ์มันพาไปหรือเปล่าคือเวียดนามมาแบบไม่พักเลยจนเราเนี่ยต้องถอยไปช่วยเกมรับกันถอยบทถูกบังคับไปช่วยบมด,ด้านข้างหรือมีอีกสถานการณ์หนึ่งคือเราปล่อยสถานการณ์ด้านข้างเนี่ยให้เขาได้มีเวลาที่จะเปิดบอลใส่เข้าไปมากจนเกินไปเพราะหลายๆครั้งที่เวียดนามบุกซึ่งเวียดนามเนี่ยจริงๆบุกฝั่งนี้ด้วยนะครับเขาจะบุกฝั่ง ฝั่งนี้มาตลอดเขาก็เปิดใส่แล้วระยะเปิดเนี่ยเขาไม่ได้เจาะเราถึงถึงสุดเส้นตรงบริเวณตรงนี้เขาเจาะไม่เข้านะครับซึ่งอีชีก็พยายามพยายามบล็อกพื้นที่ตรงนี้แต่เขาจะเปิดตรงจุดของชัยวัฒน์เนี่ยเขาจะเปิดเลยแล้วก็เปิดได้บ่อยแต่ยังดีที่ต้องชมคือโจนาธานเนี่ยช่วยได้เยอะเสาแรกเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับนะแล้วก็มีจังหวะของอ e ีเลียที่ช่วยช่วยเก็บเก็บพวกลูกเซตเพย์ต่างๆด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอปรับอีกรอบนึงอ่ะไปดูตัวปับชุดที่2เพราะตอนนั้นอ่ะเกมมันไม่ได้แว่งแต่มันรับแล้วมันหาโอกาสในการจะโต้ไม่ค่อยได้กอลวิทเนี่ยชัดเลยมาอยู่กับเมืองทองไม่ค่อยได้ลงแมตฟิตต,ตกเหมือนกันเพราะถ้าจะเทียบแมตฟิตของเจล u กกับไทยลีกหรือที่เบลยเยียมเนี่ยต่างประเทศต้องอยอมรับว่าการซ้อมกับคุณภาพตัวผู้เล่น่ะมันทําให้ความเข้มข้นมันสูงกว่าก็เ,าเปลี่ยนเอากอลวิทออกอและเขาก็เตรียมไปแล้ว เอาชันตะลงลงมาซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มเห็นละว่าไอ้คนที่ลงมาเนี่ยมันต้องเก็บบอลได้เลี้ยงกินตัวได้เพราะพื้นที่มันเปิดเชน่นการขอทางสุพนัทเนี่ยเอามากดตัวรุกฝั่งนี้ของเวียดนามไว้แต่ถ้าเกิดว่าทางนี้เขาไม่ขึ้นทางนี้เปิดยังมีชันตะลงนะครับแต่สําคัญที่สุดคือชอยสําคัญที่ครึ่งหลังมันเป็นรองเวียดนามนะมันคือตรงช่วงนี้ครับ พื้นที่ตรงนี้เราพยายามหมุนอยู่แต่ว่าเราคุมเราคุมพื้นที่ตรงนี้ที่จะพาบอลเข้าไปอ่ะไม่ได้พอพามันไม่ได้เนี่ยบอลมันไม่ถึงปฏิกูสตัฟซันอยู่แล้วสถานการณ์เดียวที่มันจะถึงคืออะไรครับพอเวียดนามเปิดมาก็เปิดอยู่ฝั่งเดียวแหละส่วนใหญ่อ่ะบางทีก็มีซ้ายนานๆที่จะมาพอเราสก,กาัดได้อ่ะเราเก็บบอลอ่ะเราไม่สามารถที่จะ แทงเข้ามาตรงกลางใช้เ่าไหลเพราะตรงกลางเวยหนาเขาแน่นเราก็ต้องเตะปรากฏว่าเตะมันมีปติกิริยก็ยังพอเก็บได้บางจังหวะแต่เก็บปุ๊บมันไม่ได้เหนียวนะครับไมไ่เหนียวขนาดนั้นปัญหาตัวสอดขึ้นไปรับบอลตรงนั้นแหละมันไม่ทันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เหมือนเตะปุ๊บเวียดนามตัดได้เกมมันก็เลยกลายเป็นเวียดนามเขากล่าวบุกและบุกใส่ไปเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาว่าเราเริ่มจะมีการปรับเกม ก็เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วเอาเบียเทพย้ายมาแล้วเป็นเอกนิพมาเล่นก็จะเป็นสไตล์นี้แต่เกมรับจะเป็น4-2วันเดิมนะครับแต่ด้วยภาพโดยรวมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเล่นในเกมรับซะมากกว่าคาแนตัวที่เปลี่ยนเนี่ยมันดันมีบททดสอบอนหนึงที่มันน่าเสียดายคือเอเลียสดันมาเจ็บจากการประทะที่ศีรษะ ดังนั้นโค้ต้าที่จะเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมเลงไว้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับทีรศักดิ์เนี่ยมีโอกาสอ,อันนันเนตรียมรอ,อแล้วตอนแรกผมไปเก่งเลยว่าแม่อาจจะเป็นทรงวุฒินะตอนแรกนะมีโอกาสไหมแต่วาริสนี่คือผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่ได้ลงนะครับให้เขาให้มิเกอร์อสันประคองไปเลยที่น่าเสียดายคืออยากเห็นค่าคณะแต่ไม่ได้เห็นอันนี้น่าเสียดายเดี๋ยวนี้ค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งว่า ถ้าไม่เห็นแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นในบทบาทไหนดังนั้นการเปลี่ยนตัวก็มีอีกเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวได้3ครั้งจากการที่เราใช้สิทธิ์ในช่วงพักครึ่งเราเปลี่ยน3ตัวดังนั้นเราเปลี่ยนได้6ตวัวเราเปลี่ยนได้อีกครั้งละตัวนะครับก็เลยยังเปลี่ยนได้อีกก็จะมีคนที่ลงมาแก้อีกรอบนึงอ่าพอเอเลสออกปุ๊บเป็นสุพรรณลงมานะครับอ,อันนี้เป็นช้อยอุบัติเหตุละ ว่ากันไม่ได้พอเป็นสุพรรณเนี่ยก็ชัดเจนว่าอ่ะเขาเลือกทดสอบจุฬาทานเ,เต็มๆเลยเพราะตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเขากาดเยาว์สมุทรเนี่ยลงมาเล่นคู่กับจุลธทานแน่แต่ว่าเกมไทยมันต้องคุมได้ปรากฏว่าเกมไทยคุมไม่ได้เลยต้องเน้นชัวร์ให้ก่อนเหมือนกันก็เลยเอาสุพรรณมาแต่ปรากฏว่าสุพรรณลงมาก็เป็นจังหวะเคลียบอลสกัดกั้นซะมากกว่าแล้วพอเตะสาตูมสาตูมไปเนี่ยข้างบนเก็บไม่ได้ เกมร้าก็ากลับมาทํางานหนักเหมือนเดิมนะครับการเปลี่ยนอีกหนึ่งช้อยก็เลยไปตกที่คนนี้ที่เขาน่าจะอยากลองแบบชัดเจนนะครับเอาปาติกูสตัฟสั้นออกอเพราะว่าก็ก็เห็นหมดแล้วว่าทําอะไรได้บ้างแล้วเอาอันันยอดสังวานลงไปคนที่ประคองก็สุพรนณเหมือนตานะครับนะซึ่งจังหวะการเล่นเนี่ย ถ้ารับเป็น4ี่องเนี่ยอันนี้คานนี้ไม่ยากเลยลก็เอาเอกนิตเล่นเลยคู่เลยนะครับแบบนี้มันก็นิ่งของมันอยู่ละถ้าเล่นเป็นเกมลุกก็แบบนี้ก็สี่สาก็ชัดเจนไปจริงๆเนี่ยพอเราถอยไปรับมากมันก็มีพื้นที่ในการที่จะทำให้เราได้โจมตีมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังลายเกมรับมันเปิดเยอะมากนะครับ จริงๆมันเปิดพื้นที่ประมาณนี้เลยนะเผื่อจะเปิดแบบเหลือเยอะกว่านี้ด้วยเพราะเราก็ถอยลงไปพอสมควรนะครับเปิดประมาณแบบโอ้โหเลยครึ่งสานามมาหน่อยอ่ะมันเหลือแล้วมันเหลือยาวไปถึงแบบสุดเส้นได้เลยแล้วเราก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันที่เราหลุดนะครับอย่างเช่นจังหวะที่สุพนัทหลุดมาแล้วก็จ่ายให้ชาญโลมแล้วก็ยิงปรากฏว่ายิงเสร็จปุ๊บเรายิงแล้วก็ยิงออกไป ก็ยิงออกไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ที่น่าเสียดายมีครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายๆครั้งที่ออย่างของเอกนิต์เอกนิต์ก็เลาะมาใช่ไหมครับมีจังหวะเลาะมาแล้วก็ยิงเนี่ยพื้นที่จุดเดียวกับชาลงเลยแหละแล้วก็ยิงแล้วก็ถากเสาออกไปดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้คือด้วยรูปแบบอะ ความเพอร์เฟกมันอยู่ที่จังหวะในการเล่นเกมทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นดุกพอพื้นที่มันเปิดแล้วเราทําได้ถึงโอกาสยิงแต่เราดันยิงไม่เข้าแล้วก็ยังดีที่เกมรับของเรารับได้ดีแล้วเวียดนามอ่ะ,อะเขาเจาะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ครับก็คือหน้าลายมีครั้งเดียวครับที่เขาเจาะได้คือเหงียนหว่างดึกหมายเลขสิบสี่เขาที่เขายิงที่เขายิงแล้วไปเฉล็ก ชาลับสุพรรณและบอลก็ไปชนคาน่าแล้วก็ได้ซ้าที่ผมบอกไปก็คือเงียนเตี๋นลิงมงสุดท้ายไม่ได้ที่เหลือเนี่ยเวียดนามแทบมีโอกาสได้ยิงไกลเลยนะอันนี้เป็นช็อตที่น่าชื่นชมในเรื่องของเกมรับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวียดนามเขายังยังไม่พอหรือเปล่ากับเรื่องคุณภาพในเกมนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสกอร์ผลการแข่งขันเราเราก็คงหวังว่าเฮ้ยมันต้องถล่มเวียดนามให ให้ขาดมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะผมว่าที่ออกมามันไม่ได้ดูแย่นะครับอันนี้คือ,อบทสรุปที่เล่าให้ฟังนะครับโดยพอเข้าใจนะครับในมุมของผมที่ผมได้ติดตามดูเกมก็ไม่รู้ว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ